ี้เนี่ยก็ถือว่าหมดสำหรับแมปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราจะไปหาอีก4ตัวยากค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าบีบีเจ้าซันไลท์นะคะหรือว่าจะเป็นเจ้าต้นไม้นะอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นเจ้าหินอ่อนนะคะที่เป็นระดับแบบปานกลางพวกนี้เนี่ยจะอาศัยอยู่ในปราสาทเอาล่ะทุกคนว่าไปหาที่ปราสาทกันดีกว่าค่อยๆขึ้นบันไดแล้วไปที่นาฬิกาจ้าได้เลยไอ้พวกนายมากันหรือยังนะเนี่ยโถย้ายแมปทีเดียวก็มาช้าเหลือเกินเอาล่ะงั้นก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเราเนี่ยหาไปหลายตัวแล้วใช่ไหมในนี้เนี่ยน่าจะมีมาร์กเกอร์ที่อาศัยแล้วก็ซ่อนอยู่อุ้ยนี่คืออะไรอ่ะดูดิดูดิมีเหมือนจะเป็นกลมๆลูกแก้วด้วยหลังจากกดแอคทีเวทได้ด้วยครับผมคืออะไรอ่ะแอคทีเวทแล้วสีแดงคือลึกลับปะสีมันน่ากลัวฉันว่าทั่วๆแมปเนี่ยจะต้องมีลูกแก้วแบบนี้ซ่อนอยู่แน่ๆเลยนี่ตรงทางเข้าก็มีใช่ๆจะแป๊บมาเร็วกดแป๊บมันจะมีตัวปีศาจออกมามั้ยอ่ะสีม่วงสีม่วงสีม่วงนะอาจจะมีแบบพวกมังกรตัวใหญ่หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยนี่ลองกระโดดดูดิดึง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 กระโดดเหรอโอ้เฮ้ยฉันจะลองดูว่ามีอะไรโอ้โอ้ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองว่านี่ตรงดอกบัวมีพื้นที่อะไรแปลกๆอยู่ข้างล่างด้วยล่ะใช่เหรอใช่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 มันเป็นเหมือนกลมๆอ่ะคล้ายๆกับแท่นที่พวกเราจะต้องไปกดเลยอึ๊บลองกดดูอู้เฮ้ยโอ้เป็นแท่นสีส้มครับผมว้าวว้าวอุ๊ยดึงข้างล่างนั่นอะไรน่ะมาเห็ดไงและยังไม่หมดนะฝั่งนู้นเนี่ยก็ยังมีด้วยโซนฝั่งเห็ดอันนี้น่าจะเป็นแท่นสีฟ้าแน่นอนตามสีเห็ดอ่ะนี่ไงว่าเลยเฮ้ยเราด้วยขอลองแตะหน่อยมาเด้มาเด้มาเร็วปังเอ๊มีอันไหนอีกไหมนะอุ๊ยในร้านค้าก็มีจุ๊กแจงฮะดูดิดูดิดูดิเฮ้ยมีร้านค้ามีจริงร้านค้ามีได้ยังไงเนี่ยแถมยังย้ายพ่อค้ามาอยู่อีกฝั่งนึงสมควรที่แพงแล้วเนี่ยได้แล้วเรียบร้อยเท่ากับว่าเราหาทั้งฝั่งต้นไม้แล้วพื้นดินแล้วตรงส่วนหินแล้วส่วนเห็ดแล้วก็ร้านค้าเราจะไปลองสำรวจที่ปราสาททั้งสองแล้วกันฉันคิดว่ามันน่าจะมีอันไหนที่หลงเหลืออยู่แน่ๆเลยอ่ะใช่ครับฮะเฮ้ยมีเหรอทุกคนก่อนหน้านี้เรามีทางเดินลงไปตรงหินอ่อนตรงนั้นหรือเปล่าอ่ะมีนะไม่มีนะเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะข้างล่างตรงนั้นมันมีทางอยู่อ่ะฉันว่ามันต้องเป็นทางพิเศษที่สามารถเข้าไปได้แน่เลยพี่โมลองเข้าไปดิได้ไหมล่ะไม่ได้เฮ้ยเอาฉันลองไปดูได้ไหมได้ได้ไม่ต้องดูเขาได้ไหนไหนพี่โมออกมาสิฉันขอดูหน่อยเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่เราค้นหาหรือเปล่าหินนี่เอ้ยไม่ฉันไม่ใช่หินมาโทษฉันคือกรวดฉันกรวดทรายนายนายมองยังไงว่าฉันเป็นมาร์กเกอร์กันเนี่ยนายก็คือหินนั่นแหละโผล่ขึ้นมาแบบนูนนะนูนมากเลยครับผมหินกรวดน้อยตอนแรกฉันคิดว่าเป็นหินอ่อนสักทีแต่ว่ามันเป็นหินแบบดูสกปรกสกปรกอะเนาะเฮ้ยมันเป็นลายหินว่ามันสกปรกก็ต้องหามาร์คไอ้นี่ไม่ครบเลยนะหาโอ๊บอะโอ๊บใช่เราต้องหาพวกแท่นพวกนั้นให้ครบฉันจะลองขึ้นไปบนปราสาทอีกครั้งนึงเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วที่ไหนที่ไหนต้นไหนพี่กิตต้นไหนต้นไหนคนหอคอยเอ้าจะโดนมาร์กเกอร์ค่ะโอ้โหดีแล้วเนี่ยกระโดดออกมาทันตรงนี้ใช่ไหมหอคอยที่มันไม่ใช่หอไอ้หอคอยอัศวินอะหอคอยด้านบนนั่นหอคอยตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นใช่ใช่ใช่โอเค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 ปีนี่ปีนี่ดึบ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 มาด้วยมาด้วยมาด้วยตรงนี้มีจริงๆด้วยว้าวความสว่างสวยนี่คือแสงอาทิตย์ที่สาดส่องแต่ผู้นายอย่าหลงไปโดนมาร์กเกอร์ซอสมาร์กเกอร์ตรงนั้นเลยนะมันเป็นอาหารที่แบบว่าคอยจัดการพวกเราอยู่เอาล่ะเราต้องกดไปกี่อันนะปราสาทนี้ไม่รู้เหมือนกันแฮะแต่ดูเหมือนว่าเรายังไม่ได้สำรวจปราสาทสุดท้ายเลยอ่ะฉันจะลองไปดูละกันนี่ไงใช่ใช่ใช่นี่ไงนี่ไงเจอแล้วป้าข้างล่างเหรอใช่ใช่เย้ได้เด็ดปะเอ้ยฉันได้ยินเสียงเฮ้ยเสียงอะไรแอดมันเสียงแอดอะโอ้ my god นี่ตรงนี้มันมีประตูลับนี่นะใช่แล้วล่ะถ้าประตูลับอันนี้เปิดได้ก็หมายความว่านายทำพาร์เซลพวกนี้สำเร็จยังไงล่ะเราฉันเปิดได้หรือเปล่าไม่ได้เหมือนว่าเรายังขาดอีกนะเรายังขาดอีกสักอันนึงแน่ๆเลยอ่ะแล้วเราไปหากันดีกว่าเราต้องเรียงผมว่าเราต้องเรียงสี่นะจริงเหรอก็มันดังแอดแล้วสีมันดับไปมันดำอ่ะเอ้หนูคิดว่าพ่อค้าที่อยู่ตรงตลาดน่าจะใช่คำตอบเราได้นะโอเคเ
ยเมื่อกี้เนี่ยพวกเราเนี่ยเรียงกันผิดหมดเลยเดี๋ยวฉันจะบอกเฉลยให้ทุกคนแล้วกันจะได้ไม่ต้องไปหาเนาะอันที่1ที่ต้องกดก็คืออันที่1เนี่ยจะอยู่ตรงใบบัวอันที่2จะอยู่ตรงข้างประตูจุดเกิดจะเป็นสีม่วงอันที่3จะอยู่ตรงแผงร้านค้าเป็นสีเหลืองอันที่4อยู่ตรงป่าเห็ดจะเป็นสีฟ้าอันที่5จะอยู่บนบันไดตรงปราสาทจะเป็นสีขาวแล้วก็อันที่6นะครับผมจะอยู่ตรงปราสาทสีแดงและก็อันที่6นะครับผมจะอยู่ระหว่างปราสาทอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอันสุดท้ายของเราเอาลองกดดูเปิดมานะอุ้ยไม่ได้ยินเสียงประตูไหนไหนอู้หูเปิดแล้วไปกันมันไม่น่ากลัวหรอเจ้เฮ้ยดูดิด้านหน้าของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนหุบเขาในเมืองลับแลเลยล่ะโอ้ที่นี่ที่ไหนอ่ะโอ้พาร์เซลอะไรวะเนี่ยฮะอะไรเหรอพี่กิจมันให้ปลูกต้นไม้อะไรก็ไม่รู้กดปลูกดิอุ้ยปลูกต้นไม้อุ้ยอะไรอ่ะเอ้ยฉันคือต้นอ่อนนะนี่คือต้นไม้อะไรเนี่ยอ่อนเหรอใช่แต่ว่าฉันต้องการน้ำถ้าเกิดว่าได้น้ำช้าฉันจะตายแล้วก็เหี่ยวแล้วนายก็ต้องไปกดใหม่อุ้ยโอ้ยมันเร่งแล้วล่ะเหมือนว่าตอนนี้เราจะเจอประตูปริศนาอยู่ทั้ง3ประตูเลยเราจะต้องหาน้ำจากใน3ประตูพวกนี้ทุกคนปึ๊บโอ้โหแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยกระโดดโด่งเด้งโอ้ยดึงว้าววู้ฮู้วู้ฮู้วู้ฮู้ที่เราสามารถกระโดดนะครับผมเพื่อที่จะไปเอาน้ำฝั่งนู้นได้เห็นไหมมันมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่อ่ะโอ้โหเดี๋ยวถึงแล้วนี่ฉันใช้วิธีการกระโดดขึ้นมาตรงโขดหินแล้วฉันก็กระโดดได้ทุกคนดูถังน้ำมันอ้วกแตกฮะสายหลักโอ้น้ำมันเต็มไงน้ำมันเต็มเสร็จเรียบร้อยที่จะมันยากอ่ะเราก็จำเป็นจะต้องกระโดดกลับไปอีกครั้งหนึ่งเลยโถยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหเริ่มยากโอ้โหไม่ได้เลยตุยแล้วทำไมต้องตุยแล้วโอ้ my god ต้นไม้พวกเรากำลังจะตุยผมดึงอาจะตายฉันตายตอนที่มันจะใกล้ถึงไม่นะถ้าต้นไม้เราตายจะเกิดอะไรขึ้นตกไม้ตอนแรกฮะผู้ไปตอนแรกก็คือออกไปข้างนอกเหรอไม่รู้ไม่หนูจะไม่ยอมจะไม่ยอมเหมือนกันจะตายเลยต้นไม้จะตายต้นไม้ขอร้องต้นไม้ขอร้องอารมณ์ไรจะไปก่อนไหมถุยได้ไหมโอ้ต้นไม้ฉันกำลังจะตายต้นไม้ฉันมันจะตายแล้วใบบัวมึงจะเยี่ยมมาทำไมวะกลับไปปลูกใหม่กลับไปปลูกใหม่ฮึบเอาละถึงเวลาการกระโดดกลับดึงย่าเอ๊ะและไอ้ใบบัวนี่มันทำไมมันต้องเดินด้วยไม่เข้าใจเหลือเกินใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นนะเราจะต้องมีสติมีสติสัมปชัญญะอะทูสู้จะแบ่งสู้เจ้คือความหมากของหมู่บ้านเอาทุกคนคือความหวังหล่นได้ไงวะทุกคนสู้ๆนะทำไมเฮ้ยฉันมาแล้วขอพักขาแป๊บนึงโอเคต่อไปตรงนี้เอ้าบ้าได้แล้วเอ้าทำไมอ่ะไม่เข้าใจไม่สุดได้กับใบบัวแล้วเหรอเฮ้ยใช่โอ้โหเฮ้ยโอ้โหดูคุณผ่านยังคุณผ่านยังนี่คือวิธีแห่งเอาไปดึงเอาไปดึงอยากเลิกเป็นใบบัวอยากเป็นดอกบัวแล้วเมื่อกี้ทำไมจะตกจากใบบัวได้ล่ะถึงแล้วคุณดึงไงความดึงไม่เข้าใครออกใครเลยใช่ป่ะเอาละจังหวะนี้เราจะดึงใบบัวมาหรือยังผมดึงน้อยดึงใหญ่ผมดึงมันแล้วนะเราต้องหนึ่งไปให้ได้พวกเราช่วยเลสโก้จะทำได้โดนมาแม่โดนมาถึงไปบัวโดนมาเลยข้ามมาเลยมาเลยข้ามมาเลยมันข้ามได้โดดเตี้ยข้ามได้โดดเตี้ยข้ามได้รีบไปรีบไป
ใจดีใจด้วยนะไปทางไหนต่อลุงทางนี้ทางนี้น้องโตแบบโตมากๆเลยปังรถโอ้โหมันนี่ผมมีคำถามถ้ามันเฟลเนี่ยเราต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ดอกแรกนั่นเดียวดิไม่รู้เหมือนกันมันคือมันต้องเราให้ไม่ใจร้ายขนาดนั้นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่พวกนายรบเราตรงนี้สามารถปีนได้ด้วยโอ้ยแต่ว่าพวกเราต้องรีบรดน้ำต้นไม้กันเลยผมจะครึ่งหลอดแล้วนะรีบก่อนนะต้นไม้จะคล้ายๆกับป่าเห็ดเลยนะเหมือนฟองโอ้โหแล้วเราจะไปยังไงกันอุ้ยนี่ไงเห็ดเนี่ยต้องกดที่เห็ดกดที่เห็ดกดที่เห็ดอ๋อมันเป็นแค่ออฟฟี่ธรรมดาดีกว่าดึงใบบัวนั่นต้องเยอะเอาแล้วไม่มีแล้วอ่ะกดเห็ดกดเห็ดทั้งหมดกดเห็ดทุกอันกดเห็ดทุกอันเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาในเมืองลับแลเรียบร้อยแล้วอึ๊บกดเห็ดฮึบกึ๊บกดเห็ดเพื่อนดูคำใบ้ดิมันมีคำใบ้บอกอยู่อ๋อ2 1 3ใช่ป่ะอ๋อ2อันนี้โถเอ้ย2ทำไมโอ้โหทุกคนต้องโดดใบบัวใหม่เฮ้ยได้แล้วทำไมฉันไม่เห็นได้เลยอ่ะอ๋อนี่ไงโอเคเปิดเรียบร้อยแล้ว1 3ก่อนน้ำโอ้โหโถเนี่ยมันจะมีตัวเลขอยู่นะคะทุกคนให้กดตาม2 1 3นะแล้วเราก็จะสามารถที่จะไปได้เลยชาโม่บอกว่าถ้าพลาดแล้วเนี่ยโดดใหม่นะฮะตั้งแต่แรกนะใบบัวใหม่ครับใบบัวใหม่ถ้าพลาดแล้วเนี่ยไม่มีเวลานะไม่มีเวลาจะมึงมาไม่มีทางหนูไม่ยอมเด็ดขาดงั้นจะไม่ยอมปล่อยให้น้ำในบ้าไม่มีเวลาชมนกชมไม้นะโอ้โหเร็วๆๆๆอุ๊ยโตโอ้ยโตเบื้อมเลยว่ะกำลังใจไปกำลังใจให้ฉันหน่อยเออเร็วๆๆๆๆๆไปกินแล้วด่านไหนต่ออ่ะน้อยจ๋าหิวน้ำหิวน้ำจังเลยไปไปเลยทางนี้ฟังขึ้นยังไงวะโอเคโอเคต้นถั่วยักษ์นี่นะเหมือนแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เลยอ่ะเรายังมีเวลาดูโทษชื่อชมต้นถั่วอีกเหรอเรามาแล้วโอเคอุ้ยโหไปกันต่อที่ไปกันต่อตรงนี้ผมจะเป็นไกด์ให้ตัวนี้ทางนี้ทางนี้ตัวมันนี้ทางนี้ครับปึ๊บโอ้โหตัวนี้โอ้โหโดดยังไงให้ไม่ปื๊ดวะโอ้โหนี่มันไม่ใช่ได้เลยแม้แต่ไกด์ของเราก็ตายเห็นไหมเมื่อกี้ผมไม่เห็นหรือเปล่าไกด์ของเราตายอย่าวิ่งค่อยอย่าวิ่งครับอย่าวิ่งครับตรงนี้แล้วก็กระโดดใช่วิธีการข้ามนี่ไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่หมูปูแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าพวกเราจะทำไม่ได้ใช่ไหมพี่กิ๊ดมาขวามาขวาเออระวังที่ขาระวังที่ขาเอ้ยเย้สุดยอดจะแบงค์โอ้โหจะแบงค์คือความหวังหมู่บ้านแล้วนะเก็บหน่อไม้มาเอ้ยไม่ใช่หน่อไม้ฉันเก็บน้ำน้ำกับทางเดิมเราต้องดูจากมุมสูงอึ๊บอึ๊บแล้วก็ค่อยๆลอดช่องตรงนี้ไปลอดช่องสิงคโปร์แล้วจากนั้นกระโดดโอเคกระโดดข้ามไปลอดช่องอีกนิดหน่อยระวังหัวนะระวังหัวอุ๊ยพี่กิจมันอยู่ในเส้นทางที่แบบน่าเศร้าอ่ะมาทางหนูเหยียบหนูโดดนะเออจะเหยียบหนูเลยโอ้โหคุณพระอุ๊ยอันนี้โดดยังไงอ่ะพี่กิจจะทำให้ฉันยิ่งโลกตอนนี้ฉันโล่งมากเลยเพราะว่าพวกเรามีน้ำอยู่ในมือแล้วน้ำกำลังจะกระชอออกเอ้าไม่โดดแล้วมันโดนตลอดเลยล่ะโอ้หนูโดนตรงนี้พี่กิดหนูเครียดมันต้องโดดใบบัวใหม่จริงไหมเนี่ยอย่ากดห้าครั้งอย่ากดห้าครั้งฉันเครียดว่ะแอนโดดตรงนี้โดดแล้วโดดตรงนี้ได้โดดกลับได้ตัวที่พี่กิดอยู่นะตรงนี้บ้าเฮ้ยได้ไปเลยเจ้ตรงนี้ไปเลยฉันจะรดน้ำให้แกเองไอ้ต้นถั่วยักษ์อุ้ยโอ้โหตอนนี้ต้นถั่วเขาจะเติบโตไปอยู่ถึงด้านบนและดูเหมือนว่ามีทางให้พวกเราขึ้นไปด้วยไปเลยเป็นอะไรต้องการอะไรจบนายได้เพียงเท่านี้นะเพื่อนนายจะได้พบกับความปรุงฟริ้งและเขียวขจีใช่แล้วฉันเองโอ้ my god จบและนี่ก็คือมาเกื้อใบไม้ที่พวกเราตามหาวู้ฮู้ดีใจด้วยนะดีใจด้วยนะเอาไปนายต้องเอาให้ได้นะมาเกื้อเนี้ยสวยมากเลยยังกับเป็นคริสตัลแน่ขอโทษนะเจ้มันเริ่มตั้งแต่ใบบัวใช่มันเริ่มตั้งแต่ต้นใหม่นะใครอยากเห็นว่ามาเกื้อนั้นสวยแค่ไหนไปดูช่องซีบิงนะไม่ไหวจริงหน้าภาคภูมิใจของพวกเรามากเลยดูสิต้นถั่วต้นนี้เนี่ยมันสูงมากเลยนะพี่กิจถ้าเราซูมออกไปเห็นว่ามันอยู่ยอดดอยปราสาทเลยอะ
ตรงนี้เหมือนขึ้นปีนได้ด้วยดิเออไม่แน่นะอนาคตอาจจะสามารถปีนไปไหนมาไหนก็ได้นะตรงนี้เอาล่ะเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันดีกว่าต้นถั่วพาฉันลงไปข้างล่างทีได้เลยรออยู่นะฉันลงไปโอ้เซลอากาศดีๆแน่แมวเดียวไม่เป็นไรนะทุกคนเยียบนี่พวกนายอย่าเพิ่งแบบเอะอะไว้ๆสิมันยังมีมาร์เกอร์ที่ซ่อนตัวอยู่นะจำไม่ได้หรอก่อนหน้านี้เนี่ยมีตัวไหนปีนขึ้นไปบนหุบเขาตรงนั้นน่ะฉันว่าพวกเราลองปีนไปก็ดูก็ดีนะเผื่อว่าจะเจอกับมาร์เกอร์แปลกๆไม่งั้นผู้ชายคนนั้นคงไม่ปีนขึ้นไปแน่แน่นี่ป่ะใช่ค่อยๆปีนขึ้นไปแน่ใจเหรอเจ๊แป้งไม่รู้สิแต่มันก็มีที่เดียวที่พอจะปีนได้นะตรงนี้อ่ะแต่ถ้ามันปีนได้มันก็ต้องมีจริงใช่หรอมีรูหุ้ยมีรูค่อยๆกระดึ๊บค่อยๆกระดึ๊บรูเป็นแบบไหนพี่กิตต้องย้อยสินะลองดูกันดูดิพอดีตัวเลยจ้ะแป้งมีถ้ำข้างในมีถ้ำข้างในเฮ้ยโอเคไปแล้วจู้เราต้องค่อยๆกระดึ๊บไปนะครับผมเพราะว่าเราอยู่ในมุมที่เป็นภูเขาสูงและถ้าตกลงไปแล้วก็อาจจะตายก็ได้มาแล้วมาลองเข้าไปดูสิเฮ้ยกล่องสมบัติห้องสมบัติเฮ้ยโอ้โหมีกล่องเต็มไปหมดเลยเปิดดิฉันว่าเนี่ยกล่องนี้จะต้องมีกล่องไหนหลอกแน่ๆเลยอ่ะพี่กิ๊กลองเปิดดูว้าวนี่มันกล่องอะไรนี่กล่องนี้อ้าวกล่องนี้มีเพชรนินจินดาและมีเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้จะแบกอันนี้นี่นี่ก็มีชีสดอกนี้ก็มีทองอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะแล้วกล่องนี้อุ้ยลองลงไปสิแล้วนายจะได้สิ่งที่นายต้องการมิมิกโอ้ยฉันขอลองไปด้วยได้เฮ้ยแน่ใจแล้วว่าอยากโดนแบบนี้จริงๆโอ้โหดูฟันมันดิน่ากลัวพร้อมที่จะกินเราเข้าไปงั้นอิตาลีมาดอะไรอ่ะจินตนาการเขาสูงนะนี่มิมิกบัคเกอร์มากเลยอ่ะนึกถึงตอนที่พวกเราเล่นมีมิกเลยเนาะใช่น่ากลัวเป็นผีเอาล่ะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเราเหลือมาร์กเกอร์เพียงแค่อันสุดท้ายนั่นก็คือซันไลท์มาร์กเกอร์คำใบ้ปริศนาบอกว่าให้เราปีนไปที่ดันเจี้ยนใดดันเจี้ยนหนึ่งเราจะพบกับซันไลท์ครับผมนั่นก็หมายความว่าดันเจียนที่เราผ่านมาเนี่ยจะมีทั้งหมด3อันจะเป็นใบบัวนะแล้วก็เป็นไอ้เส้นๆตรงนี้กับเป็นดันเจียนเห็ดจำได้ไหมได้ทุกคนคิดว่ามันน่าจะเป็นดันเจียนไหนติ๊กตอกติ๊กตอกที่มีแสงอ่ะเอ้ยอันที่มีแสงก็ต้องเป็นเห็ดสินะงั้นไปลองดูป่ะป่ะปึ๊บเห็ดเหรอมันปีนได้หรอเมื่อกี้จากที่พวกเราไปเนี่ยรู้สึกว่าดันเจียนเห็ดตรงนี้นะคะมันยังมีปริศนาอยู่ตั้งเยอะแยะแน่แต่พวกนายไม่รู้แต่ข้างบนสว่างมากเลยนะใช่ค่อยๆกระโดดมาสิเนี่ยมันสว่างเหมือนกับว่ามีแสงอาทิตย์อยู่บนนั้นเลยล่ะเราขึ้นไปไงอ่ะค่อยกระดึ๊บไปโอ้โหทุกคนละลายตรงนี้มันเข้าได้พี่แจ๊คมาเถอะแต่บอกว่าดันเจียนเห็ดมันง่ายสุดแหละแล้วเราไปไงอ่ะปริศนาอันสุดท้ายของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้ในดันเจียนเห็ดที่ทุกคนเห็นเนี่ยข้างบนเห็นไหมแสงสว่างวาบวาบแบบนั้นเนี่ยจะต้องมีดวงอาทิตย์อยู่ในชะโมกปีนไปแล้วต่อปีนไปแล้วทุกคนปีนไปหาแสงสว่างกันไปไงต่ออ่ะก็อย่างว่าเนาะในถ้ำมืดๆมันจะไปมีแสงได้ยังไงถ้ามันไม่มีมาร์กเกอร์ถูกปะใช่เราต้องอาศัยการปีนป่ายนะครับผมอุ้ยขึ้นมาแล้วจ้าแป้งแล้วไปไงต่อพอปีนเสร็จเรียบร้อยหาทางที่จะขึ้นไปให้ได้ทางนี้มันมีบันไดอยู่แอบอยู่หรอใช่หรอเออจริงหัวมันบันไดมาจะเป็นตามมางานหยาบโอเคงั้นพวกเราจะต้องโดดย้อยแล้วปีนเข้าบันไดโอ้โหโดดย้อยอีกแล้วอ่ะทุกคนย้อยนะเออจ้าโอ้โหคุณพระเลยเยี่ยมเดี๋ยวค่อยไปด้วยอีกไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ไม้เอาได้เฉยเออขึ้นไปข้างบนแล้วยังไงก่อนไว้ก่อนพี่ไม้อย่าพูดไปมันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วคนกอดขาคงไว้พี่กิตหามไว้ yeah มันยังไงเอาล่วงเลยเอา
คุณต้องบังคับเมาส์หักเลี้ยวตรงจังหวะมุม90องศาใช่จังหวะมันแบบมันเป็นจังหวะแบบ90องศา90องศาเหรอใช่90องศาผมอ่านให้คุณเผื่อไว้ดีกว่ามั้ยพี่กิจเข้าไปเป็นบุคคลที่1เลยพี่เดี๋ยวพี่ผมเป็นบุคคลที่1ก่อนอ่านให้เผื่อจะมีนะผมเหนื่อยผมท้อเหลือเกินไอ้ล่ะไวเกินเมาหรือวะเอาจุ๊บเฮ้ยโมไปเฮ้ยโอ้ยเจ้าหนูขึ้นได้แล้วอ่ะโอ้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วฉันทำไม่ได้สักทีเรามาปางไปเจ๊จะรอดูปางอะไรเจ๊หนึ่งต่อสามว่าไงเจ๊โดดสั้นมากทำเดียวกันเลยย่าเกาะบินเลยเฮ้ยจิ๊บได้แล้วขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยไม่ต้องเป็นเพื่อนนะวู้เฮียฉันดีใจกับนายด้วยนะเจ้าหนุ่มนายดีใจจังดีใจที่สุดในโลกสุดยอดมาวันนี้เนี่ยตอนแรกฉันเครียดมากเลยแต่นายก็ได้เห็นความสว่างสวยของฉันแล้วสินะโอ้ขอเก็บนายหน่อยแล้วกันนะเย้สุดยอดเลยเจ๊แป้งและแล้วนะคะเราก็ได้เก็บเป็นเจ้าซันไลท์มาร์กเกอร์มาเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้เนี่ยมีเอฟเฟคทั้งก้อนเมฆนะคะแล้วก็ทั้งพระอาทิตย์ด้วยสวยงามหยดย้อยคุ้มค่ากับที่เราเนี่ยปีนขึ้นมาเย้3ชั่วโมงโอ้ยเก่งมากโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับไปแมปของเราดีกว่าจะได้สนุกได้เลยโอเคค่ะก็ถือว่าเราเนี่ยหามาร์กเกอร์ครบทั้งหมดถึง186อันแล้วนะคะทุกคนบาย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 จุกรูจุกรูไปแล้วเอาละครั้งหน้าเนี่ยถ้ามีมาร์กเกอร์ตัวใหม่เดี๋ยวพวกเราจะมาหาให้ดูอีกนะคะได้เลยบายบายจุกรู